นี้ก็อีกวันหนึ่งจริงๆที่ตมาเคยแสดงธรรมไว้ว่าชีวิตของเราจริงๆมันแค่วันเดียวแต่วันนี้วันเดียวมันกลายเป็นคำว่าเมื่อวานคือเราใช้ไปแล้วก็เป็นอดีตและเราก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็คือสิ่งที่ยังไม่ได้มาถึงแต่มันก็มีความเชื่อมโยงไปสู่วันต่อไปเราจะเชื่อว่าพรุ่งนี้แต่แท้จริงชีวิตเราหายใจอยู่เพียงปัจจุบันเท่านั้นเราไม่มีสิทธิ์หายใจอยู่ในอดีตหรือหายใจอยู่กับอนาคตอดีตคือความทรงจำแต่ปัจจุบันคือความจริงที่ไม่เที่ยงแล้วก็มันจริงแปลได้เยอะมากพอไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่เราคิดถึงด้วยซ้ำไปมันจึงมีว่าอนาคตไงอนาคตมันก็คือชะตาชีวิตถึงมีคำว่าไปเสี่ยงโชคชะตาเพื่อจะไปสร้างชีวิตใหม่อะไรเนี่ยนี่มันคืออนาคตทั้งหมดนะครับว่าไปสร้างชีวิตใหม่ไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรมันเป็นการสร้างชีวิตใหม่นี่คือเราถ้าเรามองอนาคตแล้วมันก็คือสิ่งที่เรากำลังเดินไปหาชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ที่เกิดขึ้นแล้วถ้าที่เกิดขึ้นแล้วมันมีปัจจุบันกับอดีตปัจจุบันกำลังเกิดอดีตคือเกิดผ่านไปแล้วนี่ไงแล้วในเมื่ออาตมาเข้าใจว่าชีวิตมันแค่วันเดียวทำไมอาตมาต้องทุกข์กับชีวิตแค่วันเดียวถ้าเราไม่เข้าใจเราจะทุกข์กับมันบางคนทุกข์จนต้องฆ่าตัวตายแม้วันเดียวก็ไม่อยู่แล้วเห็นไหมมันนานไปใช่ไหมชีวิตคนป่วยเขาอยากจะหายแต่คนทุกข์อยากจะตายดูที่อะไรก็ได้วันนี้ตมาก็ได้บันทึกเทปมีทางสถานีโทรทัศน์เขาก็ขอไปก็บันทึกไปให้ก็เลยได้พูดถึงในช่วงหนึ่งว่าในชั่วโมงนี้มันคือความจริงที่เราเจอกับชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเราจะไม่ยอมรับไม่ได้แต่เราจะอยู่อย่างนี้ตลอดก็ไม่ได้แต่มาจึงใช้ว่าความจริงที่เราต้องยอมรับแต่ไม่ใช่เราจะอยู่แบบนี้เพียงแต่นาทีนี้ชั่วโมงนี้วันนี้เขาเรียกมันเป็นภาวะจำยอมเราจึงต้องเพิ่มเขาว่าอะไร
ทนธรรมะก็บอกแล้วญาติโยมทั้งหลายอดทนมันต้องถามอดทนเพื่ออะไรอดทนไปทำไมอดทนได้อะไรถ้าสามคำนี้มันไม่มีประโยชน์หรือมันไม่ทำให้เราผ่านสิ่งเลวร้ายได้มันคือความโง่ทำไมธรรมะใช้คือความโง่และทำไมเราต้องอดทนกับไอ้สิ่งที่มันเพื่ออะไรได้อะไรแล้วยังไงเหมือนคำว่าขันติบารมีที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาเพื่ออะไรถ้าไม่มีอานิสงส์ไม่มีประโยชน์หรือให้เราผ่านพ้นจากเพศภัยสิ่งนั้นอดทนไปทำไมเพื่ออะไรต้องมีคำตอบด้วยถ้าเราตอบมันไม่ได้ธรรมาว่าการรอคอยที่มันไม่เกิดประโยชน์คุณรอคอยอะไรคุณรอไปทำไมมันสูญเปล่าเวลาชีวิตของเราไงธรรมาบอกธรรมารอไม่เป็นแล้วก็คอยไม่ได้แต่พอถึงบทธรรมาคอยได้แล้วก็รอเป็น3ปีธรรมาก็รอได้เชื่อมั้ยแต่3นาทีอาตมาก็รอไม่ได้ในคำเดียวนี่แหละถ้าคำนั้นว่าน้ำขึ้นให้รีบตักทำไมอาตมาจะไม่ตักตอนที่น้ำขึ้นพอน้ำลดมือไม่ถึงเอื้อมขนาดไหนก็ไม่ถึงแล้วจะไปตักอะไรความหมายเมื่อโอกาสมียายต้องรออีกเมื่อสิ่งนี้ทำได้ยายต้องคอยพระธรรมบอกเสมอว่าโอกาสเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาธรรมะจะไม่รอโอกาสจากคนอื่นเคยรอแล้วมันไม่ใช่อ่ะถ้าเราต้องบอกถ้าเรามีปัญญาจริงถ้าเราเก่งจริงถ้าเรามีความรู้จริงถ้าเรามีความสามารถอะไรก็ได้สักอย่างที่ว่ามันจริงนะใครก็หยุดคุณไม่ได้หรอกคุณเก่งให้มันจริงเดี๋ยวคนอื่นทำไม่ได้คุณทำได้คุณมีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นคนอื่นเขาไม่มีแต่คุณมีอ่ะใครก็หยุดคนนี้ไม่ได้คนอื่นคิดไม่ออกคุณคิดออกนี่ไงความคิดคุณมันเป็นคลังสมบัติเลยรู้หรือเปล่าเนี่ยไงธรรมะจึงบอกโอ้พอถึงจุดนี้ธรรมะบอกนะว่าทุกจากนี้ไปต้องทุกอย่างมีปัญญาอย่าทุกแบบไปฟูมฟายโวยวายว่าฉันจะต้องตายฉันจะต้องตายฉันจะไม่ไหวฉันจะคุณอย่าเพิ่งบอกว่าคุณตายสิคุณต้องบอกว่าคุณต้องรอดคุณต้องรอดฉันต้องอยู่ต่อฉันต้องสู้ถึงจะอดวันนี้อด3วันฉันก็ไม่ยอมตายคนนี้จะไม่ตายคนนี้จะไม่ตายเพราะเขาไม่ยอมตายแต่ถ้าคนคิดว่าจะตายอดข้าวมื้อเดียวก็บอกจะตายแล้วแล้วยอมว่าอาตมาเป็นคนประเภทไหนอดมื้อหนึ่งแล้วอาตมาบอกจะตายไหมไม่รับรองได้ไม่ใช่อาตมาแน่นอนไม่สิ่งที่อาตมาได้เรียนรู้กับชีวิตตัวเองมาและมาเข้าใจตอนที่ได้
ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังคือคำไหนรู้ไหมจงหยุดความอ่อนแอแล้วจงแสดงความเข้มแข็งแล้วทุกอย่างจะรอเราอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ใช่รอให้สิ่งนั้นมาหาเราแต่เราต้องเดินไปหาสิ่งนั้นเพราะทุกอย่างมันอาจจะมีเวลาของมันมันมีเวลาของมันอย่าให้มันเลยเวลามันมีเกณฑ์ของมันคุณจะเข้าเรียนตอนไหนคุณต้องเรียนกี่ปีถึงอยู่ในเกณฑ์มันมีเวลาก็เลยต้องบอกว่าถ้าวันนี้เรามีความทุกข์คุณอยากเข้าใจว่าความทุกข์มันเพิ่งเกิดขึ้นในโลกของมนุษย์หรือคุณเพิ่งเกิดทุกข์ขึ้นมาคุณอย่าเพิ่งอยากคุณอย่าเพิ่งใช้ความรู้สึกมากมองไปทั้งโลกมองไปทั่วทุกแห่งขนมองไปทั่วทุกตำบลเขาทุกข์ไหมมีคนทุกข์ไหมถ้าบอกคุณเป็นหนี้คนอื่นเขาเป็นไหมมีเยอะแยะคุณบอกบ้านคุณมีคนอื่นเขามีบ้านทุกคนไหมไม่มีคุณยังเดินด้วยขาแท้บางคนใช้ขาเทียมเดินเขาผ่านความเจ็บปวดกับสิ่งนั้นมาถ้าเขายังคิดว่ามันคือความเจ็บปวดแล้วเขาตอกย้ำเขาก็จะเดินไม่ได้คนนั้นเพราะเขาไม่ยอมแล้วว่านี่คือขาเทียมเขาต้องการขาแท้ของเขาเขาต้องการเหมือนคนอื่นความจริงของคุณคุณไม่มีขาแท้คุณต้องใส่ขาเทียมแต่มันเดินได้ไหมล่ะเดินได้คุณก็ตั้งเงื่อนไขอีกมันไม่เหมือนมันสู้เขาไม่ได้ทำไมคุณไม่มองว่ามันใช้การได้คุณไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีคุณไม่เคยเห็นสิ่งที่มีคุณค่าอะไรเลยคนไม่มีผ้าห่มเขาใช้มือกอดและขดตัวอาตมาเป็นมาแล้วเสื้อกันหนาวสักตัวก็ไม่มีลมเข้าประตูก็ลอยข้างล่างลมโกกเข้าจะมาจัดสนอะไรตรงนั้นผ้ายี่ห้อไหนอะไรก็ได้กระสอบก็ได้ขอให้ตมาได้นอนหลับและไม่หนาวพอแล้วแสดงว่าเราทุกข์ไม่เป็นแสดงว่าเวลาทุกข์ที่เราจะตายอย่างเดียวเราจะฟูมฟายกับมันเราจะคูณมันเขามาเจริญสติอบรมจิตมีปัญญาเนี่ยมันจะช่วยให้เราทุกข์แบบมีปัญญาไม่ใช่ทุกแบบที่เราเราเจ็บปวดกับมันมากอะแต่มาบอกไงว่าของจริงมันยังมีอยู่ข้างหน้าที่เป็นทุกข์วันนี้ท่านยังเดินได้พูดได้ยังไม่เป็นโรคภัยแค่เจ็บยังไม่นอนติดหมอนติดเตียงอยู่ติดเสื่ออยู่อย่าเพิ่งทุกข์เยอะเดี๋ยวไปเจอเหตุการณ์ตรงนั้นท่านจะไม่อยากอยู่อีกอย่าดีกว่าธรรมะว่า
ท่านมันสร้างนิสัยไอ้ฟุ้งฟายนี่ไม่เรามีขาเทียมแล้วก็เดินไปเถอะมันใช้งานได้ถ้าจะโทษมันเป็นชะตาของเรามันคือชีวิตของเราหรือมันคือกรรมวิบากของเราที่มันเป็นแบบนี้มันคือความจริงไงถ้าคุณไม่ยอมรับคุณก็ไม่ต้องเกิดมานั่นเองถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณต้องยอมรับสิ่งที่เป็นจริงเห็นไหมถึงบอกเราทุกข์อย่างมีปัญญาแต่ตมาไม่ได้บอกเราต้องทุกข์อย่างนี้แต่กำลังบอกว่าอย่าใช้ความทุกข์มาซ้ำเติมให้มันทุกข์ไปอีกไม่เอาคุณต้องใช้ปัญญาอย่าใช้ความเจ็บปวดคุณต้องใช้สติอย่าใช้แต่ความรู้สึกที่มันหมกมุ่นอยู่กับไอ้ความอ่อนแอของตัวเองที่ตัวเองไม่รู้หรือเรียกร้องอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ในชั่วโมงนี้ใช่ไหมคุณอย่าไปตีอะไรมันเยอะเกินบางทีตามมาบอกว่าไงว่าความสุขของบางคนเขาไม่ได้ต้องการคำว่าเงินทองเยอะมากมายอะไรหรอกเขาต้องการให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงมีกินมีใช้อยู่ในระดับปานกลางที่เราใช้อยู่แค่นี้เราก็ขอบคุณชีวิตแล้วเราก็มีความสุขเมื่อคุณตอบโจทย์ตัวเองตรงนี้ได้คุณก็อยู่อย่างมีความสุขได้แล้วถ้าคุณเจริญไปอีกก็ไม่แปลกที่คุณจะสบายขึ้นไปอีกแต่ไม่ใช่พอเราอยู่ตรงนี้เรากับแงนคอไปมองไกลพูดแสดงว่าคุณไม่รู้ค่าตัวเองไม่รู้จักสิ่งที่มีแต่พอมีอะไรเข้ามาปุ๊บคุณบอกคุณทุกข์อีกแล้วบางคนก็อิจฉาคนอยู่รู้เปล่าล่ะคุณตาไม่บอดคุณแน่ใจนะว่าคุณทุกข์ถึงจะต้องตายหรือคุณบอกคุณจะไม่ไหวแล้วแบบแรกเอาชีวิตเขาไหมล่ะไปไหมคุณไม่มีแขนคือคุณไม่มีขาคุณไม่มีดวงตาที่มองคุณไม่มีหูที่ได้ยินเสียงหรือคุณไม่มีเสียงที่จะพูดออกมาคุณสื่อสารใครไม่ได้เอาไหมล่ะธรรมะบอกอย่าคุณยังไม่จริงเดี๋ยวเจอของจริงอย่าตมาบอกว่าตมาพอเข้าใจชีวิตในความจริงแล้วมันน่าอยู่ขึ้นนะถึงบทต้องทนก็ต้องทนไงขันติก็คือต้องขันติแต่เราต้องบอกทนเพื่ออะไรทนไปทำไมและทนได้อะไรเราต้องตอบให้มันได้ก่อนเราทนวันนี้เพื่อมีวันพรุ่งนี้คุณต้องทนถ้าคุณทนสิ่งนี้ผ่านไปทุกอย่างจะดีขึ้นคุณต้องทนเหตุผลเดียวเท่านั้นคืออนาคตไงแล้วถ้าคุณไม่ยอมตายนั่นหมายถึงว่าชีวิตคุณยังมีลมหายใจทุกข์ก็คือทุกข์ไงก็มาบอกก็มาไม่ได้บอกทุกข์คือความสุขจะมาจริงบอกว่าความเจ็บปวดมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตความสูญเสียมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวมันก็คือหุ้นส่วนของเราทั้งหมด
คนเคยสำเร็จแล้วมาล้มเหลวบางคนล้มเหลวแล้วมาสำเร็จบางคนผิดพลาดแล้วมาเปลี่ยนแปลงใหม่ได้บางคนก็หมดโอกาสไปเลยบางคนผิดครั้งเดียวมันสูญเสียทุกอย่างบางคนผิดหลายอย่างแต่ยังใช้ชีวิตต่อไปได้มันสอนอะไรเยอะฉะนั้นวันนี้ที่จะมาพบตัวเองวันนั้นจงอย่าแสดงความอ่อนแอเมื่อคุณแสดงความอ่อนแอคุณก็จะพูดถึงปมด้อยทั้งหมดที่คุณกำลังเทียบถึงสิ่งที่ดีกว่าทั้งหมดแต่ถ้าคุณเข้มแข็งคุณอาจจะมองคนที่อ่อนแอกว่าเราคุณเริ่มมีประโยชน์คุณอาจจะไปเห็นก็ถือของหนักคุณเอาไปอ่ะฉันมีแรงฉันช่วยยุคคนแก่เดินมาป้าเหนื่อยไหมลุงเหนื่อยไหมครับเดี๋ยวผมช่วยยกให้ผมไม่คิดตังค์หรอกครับผมยกให้เดี๋ยวเราจะได้รางวัลก่อนจะไปบอกลุงครับลุงลืมมาหรือเปล่าครับไม่นะเมื่อกี้ผมยกของให้ลุงนะครับอ้าวไหนบอกจะไม่เอาเงินผมบอกไม่เอาเงินแต่ลุงยิ้มให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมต้องการเห็นรอยยิ้มของลุงครับนั่นคือค่าตอบแทนที่ผมจะได้ผมนับ1ถึง3นะครับลุง1 2 3โอเคแล้วครับขอบคุณมากครับลุงวันนี้ผมเห็นรอยยิ้มของลุงแล้วอ้าวแต่เป็นความสุขของผมเห็นไหมอะไรก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเราเข้มแข็งขึ้นมาวันนี้โอ้ยเรามองอะไรได้อีกเยอะเราทำอะไรได้อีกมากแล้วชีวิตจะเจริญขึ้นเรื่อยๆนะเจริญขึ้นถึงบอกเราเริ่มเข้าใจมาแล้ววันนี้เราต้องการเห็นแค่รอยยิ้มเก้าที่ตามาเคยเล่าตลอดเวลาเติมน้ำมันทุกครั้งตามาจะให้เขากินข้าวไป100แล้วตามาจะมองเวลาเขาแดงกันเขาจะอมยิ้มเขาจะยิ้มหรือบางทีก็ชัยโยพอรับหลังเราตามาก็จะหันมองครับความดีใจเขาคือความสุขของเราวันนี้ร้อยนี้อยู่กับเรามันไม่ได้มีค่าอะไรมากมายแต่มันมีค่าสำหรับเขาในอาหารมื้อนี้เนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้ไงแค่เราเห็นรอยยิ้มของลุงหรือคนแก่คนหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งก็ได้เชื่อไหมว่ากลับไปแล้วเขาก็จะสงสัยเราอีกเอ๊ะวันนี้เจอคนที่แปลกดีขอแล้วรางวัลเราคือให้เรายิ้มแล้วเขาก็บอกเขาได้ค่าตอบแทนแล้วคงจะนั่งกลับไปยิ้มมีความสุขคนอย่างนี้ก็มีด้วยหรือมีสิเชื่อแต่เราอาจจะไม่เจอหรือเจอเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีบางคนชีวิตบั้นปลายการให้กลายเป็นความสุขการคืนกำไรให้กับสังคมกับมองตัวตนว่าเรามีคุณค่าขึ้นมามันน่าค้นหาชีวิตแบบนี้ถึงบอกบางคนไม่ได้รวยมากหรอกแต่เขาอยู่อย่างมีคุณค่าเขาอยู่อย่างมีคุณค่าแล้วเขาก็พอใจชีวิตที่เขาเป็นอยู่ในฐานะที่เขาอยู่ได้มันจึงมีหลากหลายในชีวิตของคนที่เขาบางคนมีเงินเยอะนะ
เขายังเช่าบ้านเขาอยู่นะตมาเห็นข่าวมีคนแก่คนหนึ่งอายุ70กว่าขับรถรับจ้างพอเจอช่วงโควิดเข้าเห็นว่ามีเงินอยู่แค่ร้อยเดียวแท็กซี่ก็ไม่มีใครจ้างก็ไปเปลี่ยนพันไปทำอาชีพส่งของแทนอะไรเนี่ยโดยประมาณนี้แล้วก็ทราบว่ามีคนรู้ข่าวอะไรก็ว่าโอนเงินเข้าได้ตั้ง 8-9 ล้านในคืนเดียวเขาก็ตื้นตันใจร้องไห้เขาก็มีน้ำใจเขาบอกเงินนี่มันมากพอแล้วเขาขอปิดบัญชีแล้วส่วนหนึ่งเขาจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและกับอะไรอย่าง ที่เป็นสาธารณกุศลแต่ที่จะมาฟังสะดุดอยู่คำหนึ่งเขาบอกเขาอยู่ถึงอายุปูนี้แล้วเขายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนี่คือความฝันสูงสุดของเขาเขาไม่เคยมีรถเป็นของตัวเองวันนี้เขาสามารถซื้อได้ก็จะซื้อรถมือสองมาขับแท็กซี่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า แต่อย่าลืมว่าอาจจะต้องมีค่าซ่อมนะรถมือสองก็ต้องดูสภาพไหนไอ้ที่ความคิดเขาจะต่างอาตมาตรงนี้แต่มันสิทธิ์ของเขาแล้วคนเขาช่วยเหลือลุงแล้วแต่มันได้เกินที่เขาคิดไงลุงอายุขนาดนี้แล้ว70กว่ายังต้องการบ้านเป็นของตัวเองอีกและที่เราอยู่มาไม่มีทั้งชีวิตเราอยู่ได้มาทั้งชีวิตถ้าไม่เก็บเงินนี้ไว้เป็นเงินก้นถุงไว้และเช่าบ้านอยู่เหมือนเดิมจำเป็นด้วยหรือต้องมีบ้านเป็นของตัวเองในเมื่อเราอยู่มาตั้ง70กว่าปีเราไม่มีบ้านของตัวเองแต่เราเช่าเขาอยู่มันภูมิใจใช่ไหมว่านี่คือบ้านของเราแต่ตมามองต่างมุมนะมองเค้งว่าต่างมุมว่าในเมื่ออยู่มาถึง70กว่าปีเราอยู่อีกกี่ปีเรายังไม่รู้ถ้าเราไปสร้างบ้านเงินก้อนนี้สักกี่ล้านเราไม่รู้ทำไมเราไม่เก็บไว้เก็บไว้เผื่อจำเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปขอพึ่งใครอีกแต่รถมือสองหรือซื้อรถเป็นอาชีพตมาเห็นด้วยถ้าเป็นเครื่องมือทำมาเลี้ยงชีวิตตมาเห็นด้วยเพราะถ้ามีเครื่องมือทำมาหากินยังไงก็มันมีเพิ่มมาเติมมาได้แต่ถ้าเพียงแค่ว่าบ้านหลังหนึ่งแล้วเราต้องไปหมดกับบ้านเท่าไหร่ก็มาตอบไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ลึกๆเขาฝันไว้วันนี้เขาจะทำตรงนั้นแต่ตมามอ70กว่าปีคุณไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่วันนี้คนเขาช่วยคุณมาคุณรู้สึกว่าคุณต้องการบ้านเป็นของตัวเองแล้วก่อนนั้นมันไม่ใช่บ้านเลยไงมันก็ใช่แต่ตมาก็เข้าใจนะอาจจะเป็นความฝันของลุงเขาแต่เพียงว่าเรามองอีกจุดว่าถ้าเอาเงินตรงนี้เก็บไว้เผื่อเจ็บป่วยไข้อะไรหรือต้องการฉุกเฉินใช้จ่ายอะไรแล้วบ้านเช่าก็เช่าไปซื้อรถเป็นของตัวเองไม่ต้องไปเช่าและทำมาหากินไปเพราะอีกหน่อยก็ขับไม่ไหวมีบ้านไม่มีข้าวกินอยู่ไม่ได้เพียงแต่ในจุดที่มองเห็นแต่ไม่ได้โทษเขาว่าไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องนะเพียงแต่ว่า70กว่าปีมาไม่มีบ้านแต่ว่ามันฝังใจแล้วเขาอยากจะมีบ้านวันนี้เขาต้องการมีบ้านแต่เป็นคนมีน้ำใจนะเอาเงินส่วนนี้จะไปมอบให้โรงพยาบาลอีกส่วนจะไปทำอะไรอีกไม่รู้ที่เป็นประโยชน์
ให้กับสังคมก็เถือหัวใจใช้ได้เลยนะแต่เพียงแต่มองเห็นว่าโอ้โห70กว่าปีไม่มีบ้านต้องการมีบ้านตอนอายุ70กว่าเป็นความฝันของลุงก็แล้วแต่ว่าถ้าเงินก้อนนี้เก็บไว้และเราชอบบ้านอยู่แบบเดิมเผื่อเดือดร้อนอะไรเราก็ได้ใช้เงินก้อนนี้แต่เห็นด้วยกับมีรถเป็นของตัวเองเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีวิตวันไหนเราเหนื่อยเราไม่ขับเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก็มีแต่เพียงแต่ว่าค่าเช่าบ้านเดือนเท่าไหร่ก็จะบ้านพันหนึ่งหรือ2,000ใช่ไหมปีหนึ่งเท่าไหร่ปีละ10,000 กว่าบาท10 ปีก็แสนกว่าบาทก็อายุ80 กว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ว่ากันไปแต่นั่นเป็นสิทธิ์ของลุงเขาเพียงแต่จะมามองเห็นว่าตอนที่เขาไม่มี70 กว่าปีบ้านเขาเช่าอยู่ได้แต่วันที่พอมีปุ๊บเขาต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองนี่คือคำพูดก็คงเป็นความฝันอันสูงสุดของลุงเขานะก็ขออยู่เย็นเป็นสุขแล้วกันเพราะเขาเป็นคนดีอย่าเพียงว่าถ้าเงินก้อนนี้มันจะลดลงเท่านั้นแหละเพราะต้องไปซื้อรถด้วยต้องแบ่งให้โรงพยาบาลด้วยต้องแบ่งให้การกุศลอะไรอีกไม่รู้ที่ลุงเขาตั้งใจแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่า70กว่ามันกว่าไปอีกขับรถไหวไหมสายตากล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมต้องมองอีกนะพอถึงวันนั้นเนี่ยมันต้องใช้เงินมันต้องใช้เงินต้องใช้เงินแต่ถ้ามีเงินก้อนเก็บไว้เช่าเดือนละสัก1,200ทุนนะ1,200เอาที่เป็น1,500ค่าน้ำค่าไฟถ้าอยู่กันเนี่ยปีหนึ่งก็15,000-18,000ที่ให้20,000นะ10 ปี200,00020 ปี400,000แล้วเงินที่เหลือนั้นก็ฝากก็กินดอกไปด้วยก็ใกล้เคียงอ่ะนะค่าดอกอะไรก็จะใช้ธนาคารเป็นดอกอันนี้คือวิธีคิดก็อาจจะแต่เห็นอยู่ว่าความหวังเห็นไหมเรื่องความสำเร็จของคนบางทีแค่มีเครื่องมือทำมาหากินสักชิ้นหนึ่งในชั่วโมงนี้ฉันเราไม่จำเป็นต้องไปฟูมฟายกับมันมากค่อยๆดูไปขยับไปขยายไปเนี่ยโอกาสเราสร้างมันไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปทำไปช่องทางมีเมื่อไหร่เราก็รีบทำสินะนี่มันคือความจริงนะเพราะว่าบอกแล้วชีวิตคือสภาพทุกข์กินแล้วถ่ายไม่กินก็ทุกข์ไม่ถ่ายก็ทุกข์เนี่ยสภาพทุกข์ที่มันฟ้องเราทุกวันใช่ไหมนี่ไงถ้าตัดเรื่องกินได้ไม่กินก็ไม่หิวไม่กินก็ไม่ตายเนี่ยโอ้โหมันคงดีไม่น้อยนะใช่ไหมฉันไม่ได้กินฉันไม่ต้องสบายอันนี้เหลือแค่ค่าเช่าบ้านอย่างเดียวแต่นี่มันไม่ได้มันต้อง3เวลาด้วยไม่ใช่เวลาเดียวก็พูดถึงจุดนี้แล้วก็เมื่อคืนได้พูดไปแล้วนะ
บางคนไม่ได้ฟังหรือเปล่าตอนนี้เราต้องใช้ความเข้มแข็งอย่าใช้ความอ่อนแอมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยความเสียใจความอ่อนแอความโกรธความเมาอะไรมันไม่ได้ช่วยเราสักเรื่องเลยมันก็แปลกว่าทำไมยิ่งอยู่เรายิ่งเห็นคุณค่าชีวิตมากขึ้นมากขึ้นทั้งที่มันไม่ได้รวยอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองพระไม่อยู่เงี้ยสองสามเดือนไม่ต้องออกไปก็ยิ่งเนี่ยนั่งเผยแผ่ธรรมอยู่ในวัดออกโลกออนไลน์ไว้ให้โยมได้ฟังในโซเชียลมีเดียออกไปก็ถือว่าเราได้ทำประโยชน์นะแล้วเราก็ได้บำเพ็ญให้กับตัวเองด้วยฉะนั้นการได้ทำอะไรที่มันมีสาระในแต่ละวันได้มีประโยชน์ตนให้ผู้อื่นเนี่ยธรรมะว่ามันน่าอยู่นะชีวิตมันมีคุณค่าไม่แน่อาจจะเปลี่ยนก็ได้ว่าจะอยู่70ปีเริ่มเห็นประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นอาจจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเริ่มเห็นแค่เราเห็นรอยยิ้มคนอื่นทำไมเราเริ่มรู้สึกเรามีความสุขแล้วโดยเราไม่ต้องยิ้มเองด้วยซ้ำไปเพราะใจเรามันไม่ขาดอะไรเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยพูดถึงโควิดธรรมะจึงบอกกับตัวเองบอกเราจงมองคนที่ทุกข์กว่าเราแล้วเราจะทุกข์น้อยลงจะบอกไม่ทุกข์เลยเนี่ยไม่ได้สภาพชีวิตเรามันมีทุกข์อยู่แล้วอันนี้คือเรื่องของสภาพของธาตุขันธ์นะแต่ถ้าเป็นเรื่องจิตเนี่ยต้องดับทุกข์ในที่สุดเป้าหมายคืออรหันต์ก็คือต้องดับทุกข์กันแต่พอเรามองตรงนี้ปุ๊บมันก็เห็นความทุกข์ของใครคนในชาติจะมีได้ต้องมีคนในชาติถ้าคนในชาติตายหมดชาตินั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือชาติไหนประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเชื้อชาติของไทยใช่ไหมเออร้องเพลงชาติไทยเป็นคนไทยแสดงว่าเราต้องรักษาชีวิตของคนในชาติชาติจึงจะอยู่ต่อแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ชีวิตทุกคนไม่ปกติทำไมบอกไม่ปกติชีวิตมันได้เปลี่ยนจากอยากเดิมไปอย่างมากไม่ว่าการคบหาสมาคมการติดต่อการค้าการขายการทำธุรกรรมทุกอย่างการสัญจรไปมามรสุมต่างๆการละเล่นต่างๆมันอยู่ในโลกแห่งความอึมครึมถ้าบอกปกติเอาทำไมคนเดินใส่หน้ากากกันแก้วกลายเป็นแฟชั่นเหรอไม่ชั่วโมงนี้มันไม่ใช่แฟชั่นแต่มันคืออากาศที่เราไม่ต้องการเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายเราถึงต้องใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยวันต่อมาก็ใส่แต่ถ้าอยู่ด้วยกันคนของเราในนี้เราอยู่ก็เป็นเดือนแล้วเราแต่บิณฑบาตต้องใส่
โยมต้องใส่กันอาตมาตอนนี้เราปิดสำนักปิดวัดปิดประตูนี้ปิดทีนี้มาพูดต่อว่ามันไม่ปกติตรงที่ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรได้เหมือนที่เราแค่เราจะนั่งใกล้กันยังไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่ากอดกันนะแค่เราจะนั่งใกล้กันลองใครไอ้อ้มทุกสายตาจะมองไปเฮ้ยโควิดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยชัดเลยสังคมอาจจะลงโทษทันทีก็ได้โดยสายตาก่อนเพราะทุกคนเฝ้าระวังเรื่องนี้กันหมดที่มันไปกันไม่ได้ก็เพราะคำนี้จึงทุกคนตอนนี้ต้องบอกว่าระบบมันพังหมดแล้วไม่ว่าสาธารณูปการทุกอย่างตั้งแต่การเดินทางรถโดยสารเรื่องอาหารเรื่องการไปมาทุกอย่างธุรกิจธุรกรรมอะไรมันเบี้ยวมาแล้วเลิกจ้างงานกันเป็นเที่ยวคนเช่าบ้านต้องจ่ายค่าเช่าแต่คนเช่าไม่มีคนจ้างต้องหยุดและถ้าทำงานเดือนชนเดือนแล้วหรือทำวันกินวันแล้วมันไม่ใช่อยู่ในระบบราชการตรงนี้เจ้านายเขาไม่ไหวคนจ้างเขาก็ไม่ไหวเขาจะขายของก็ไม่มีใครโดนปิดหมดใช่ไหมมองตรงนี้แล้วเห็นว่าโอ้โหมันเกิดวิกฤตทางชีวิตเศรษฐกิจมากถึงขนาดท่านนายกรัฐมนตรีถึงกับเอ่ยปากว่าบรรดาเศรษฐีที่มีเงินทองที่ติดอันดับควรจะต้องมามีบทบาทที่จะพยุงเศรษฐกิจหรือทำให้ชาติบ้านเมืองเรามีทิศทางไปกันยังไงมันถึงเวลาแล้วคนในชาติเขาให้คุณกำไรมาเยอะแล้วเขาซื้อของคุณมาเยอะเขาใช้บริการทุกอย่างของคุณมาเยอะวันนี้คนที่มีอุปการะคุณทั้งหมดที่ทำให้คุณรวยอยู่เขากำลังกลัวเขากำลังเครียดไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะทำงานแต่ว่าไม่มีงานให้เขาทำไม่ใช่เขาไม่อยากออกจากบ้านแต่เขาออกไปไม่ได้เห็นไหมมันก็เลยเป็นภาวะตรงนี้พอกลับมาถึงวัดพระพุทธแสงครับเราก็ปิดแต่ไม่ใช่เราไม่รู้เรื่องว่าคนรากหญ้ากำลังลำบากต่อมาเลยมองให้ว่าวันนี้เรามีข้าวกินคนอยู่ใกล้วัดเรามีข้าวกินไหมใน 3,000 กว่าหลังคาเรือนที่ออกไปอีกต่อมาจะไม่ได้ไปอะไรมากไปเรารู้กำลังว่าเราทำได้แค่นี้ลูกศิษย์ลูกหามารวมกันก็เลยเตรียมไว้อาจจะแจกอย่างช้าเป็นวันจันทร์อย่างเร็ววันอาทิตย์ช่วงบ่ายเพราะสั่งข้าวสารมา 3,200
ลูกละ5กิโลเป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็สั่งมาม่าไม่มีมีไวๆเป็นหลังมา 3,200 หลังจะแจก2อย่างให้พร้อมกันในครอบครัวหนึ่งอันนี้ก็ 8-9 แสนละ2อย่างเนี่ยที่ต้องจ่ายไปแล้วก็กำลังมองจุดนี้ที่ไม่ได้อยู่ในว่ากำลังมองว่าต้องให้เงิน200หรือ300หรือ500สักกี่ครัวเรือนแต่รับรองว่าไม่ได้ให้ครบเนี่ยเพราะมันเอา 3,200 คูณนี้ถ้า500ก็เหมือนกับล้าน5ล้าน6ไปแล้ว1ล้าน6แสนเฉพาะถ้า500นะ 3,200 หลังคาเราเองไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าสำนักเราก็ปิดก็ต้องดูแลคนที่300กว่าไร่ก็ดูแลคนงานอีกเป็นร้อยชีวิตก็ต้องดูแลเขาอีก 2-3 เดือนไปก่อนจึงมองข้ามถึงไปก่อนมองถึงความเดือดร้อนของญาติโยมเขาก่อนแต่ไอ้เรื่องเงินจะไม่พูดถึงก่อนแต่ว่าจะมองเป็นรายๆว่าบ้านไหนที่เป็นเด็กที่ต้องกินนมไปดูแล้วเขากำลังเศร้าหมองมากอะไรนะหน้าตาอิดโรยบ้านนั้นจะให้เงินแต่กี่ครอบครัวทอบตอบไม่ได้เพราะเงินไม่ได้อยู่กับที่ตมามีแต่หัวใจที่จะทำได้เพราะถ้ารวมตรงนั้นมันต้องสองล้านกว่าเกือบสองล้านห้าันคงไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ตรงนี้เราก็เกือบ900,000แล้วที่เราไม่ได้มีเงินนี่ก็เกือบ900,000แล้วแต่ก็ดูว่ามันจะบอกเราเองว่ายังไงคุณไม่อดตอนนี้นะในอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี้ข้าว5กิโลมาม่า30ขอให้ไปแต่ละหลังแต่ละหลังเป็นครอบครัวไม่ให้เป็นคนให้เป็นครอบครัวและก็ไม่ให้มาต่อแถวมุงกันเป็นกลัวจะผิดพลาดเรื่องเชื้อโรคอีกก็ต้องบอกสาธารณสุขให้ไปด้วยเจ้าหน้าที่ต้องให้เขารับทราบนิดหนึ่งเขาจะได้ช่วยจัดระเบียบเราบุกไปตามบ้านเลยแล้วก็ใส่แมสเรียบร้อยป้องกันต้องเอาเจลทาทุกสิบยี่สิบนาทีฆ่าเชื้อเพราะแต่ก็โชคดีที่ในจังหวัดสระบุรีณตอนนี้ไม่มีคนเพิ่มเรื่องโควิดมาตัวเลขนิ่งอยู่เกิน15วันไปแล้วเกิดก็เหลืออยู่แค่คนเดียวก็น่าจะกลับบ้านได้อีกเร็วๆนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่หมอเขาดูอยู่ก็ทุกก็สูว่ามันนิ่งไปแล้วสระบุรีแต่ก็ได้คำว่าความไม่ประมาทถ้าเกิน15วันแล้วไม่มีการแจ้งอยู่ในจังหวัดแสดงว่าในจังหวัดนี้ไม่มีคนป่วยในโควิดแต่ถึงคำนั้นก็จะไม่กล้าพูดป้องกันไว้เราต้องให้อนามัยเข้ามาหรือสาธารณสุขเข้ามาหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอะไรก็อาจจะมาเพราะแจก 3,200 ครอบครัวนี้ไม่รู้ว่าวันเดียวหมดไหมน่าจะไม่หมดเพราะเป็นครอบครัวแจกไปใจก็ยังคิดน่าจะมีใครสักแผงคิดไปคิดมามันเลยเถิดแล้วมันเอาแค่นี้ก่อนเอาว่ายกแรกเราทำได้แค่นี้เราทำตรงนี้ก่อนและโดยความห่วงใยจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วย
ของพระมาเทระก็ห่วงก็ให้พระภิกษุเปิดโรงทานวัดที่พอจะทำได้แต่ของเรานี้ให้เขาไปทำกินกันเองนะก็กลัวการต่อคิวที่มันใกล้กันก็เป็นห่วงอีกจุดนะนี่ก็คือความที่อยากจะช่วยแล้วงานนี้บอกแล้วว่าไม่มีการเลี่ยไรหรือบอกให้นั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของว่าถ้าลูกศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมที่เห็นคนในชาติที่เราพึงช่วยในยามนี้กันก็ให้ติดต่อมาที่วัดพระพุทธแสงธรรมแต่ไม่ต้องมานะเพราะว่าไม่อยากให้ไปแจกมากเพราะเราต้องควบคุมจะมีเจ้าหน้าที่อาตมาจะไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ให้โยมก็ทำต่ออะไรนะอย่าไปเข้าใจว่าอาตมาชวนให้มาแจกไม่มีความประสงค์ให้มาแจกไม่แต่ถ้าจะร่วมช่วยเหลือกันในนามของศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมหรือว่าคนไทยมีน้ำใจไม่ทิ้งยามทุกข์ยากกันให้ติดต่อมาเองที่นี่เบอร์โทรจะมาไม่บอกให้หาเองว่านั่นคือจริงใจที่อยากจะร่วมกันก็หากันเองแล้วก็ไม่ยืดเยื้อวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันอาทิตย์ของก็น่าจะมาทั้งข้าวสารแล้วก็ไวๆก็ดูว่าจะแจกได้ช่วงไหนถ้ามาเย็นก็อาจจะต้องเป็นวันจันทร์เช้าออกแต่คิดว่าน่าจะเป็นวันจันทร์น่าจะสะดวกเอาแต่เช้าเลยดีกว่าเนาะแจกเช้าโยมไม่ต้องมาเดี๋ยวมันกลายเป็นโยมเยอะไม่เอามันจะไม่คล่องตัวก็เดี๋ยวรถไปสัก 4-5 คัน 6 คันอะไรก็แล้วแต่ก็ไล่แจกไปไม่อยากให้คนมามุงจริงๆให้อยู่ที่นี่ก็ได้แล้วบอกแต่ไม่เอาคนมุงเยอะพอเห็นแล้วมันกลัวติดกันแล้วก็กฎหมายเขายังต้องระวังอยู่ทำอะไรก็ให้มันถูกหลักแต่มาจะแจ้งทางสาธารณสุขแต่กับเจ้าหน้าที่หรือสำนักพุทธได้มาจัดระเบียบไม่งั้นคือให้อยู่แต่บ้านพอบ้านใครบ้านมันเขาเรียกเราลุกไปหาเขาอย่าให้เขาแห่มาหาเราไม่เอาก็จบตรงนั้นแล้วถ้ามีกำลังอีกก็จะมีเรื่องอนาคตให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินแต่วันนี้เรื่องปัจจุบันจะมาตัดสินแล้วสั่งเรียบร้อยแล้วก็ลองดูว่าเราจะแจกของต้องมีเงินให้หรือเปล่าก็ดูความร่วมมือร่วมใจของลูกศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมเพราะรู้ชั่วโมงนี้ตามารู้จะไม่บอกคำว่าบอกบุญเลี่ยนอะไรแต่ว่าถ้าน้ำใจจะมาร่วมกันให้คิดเองเป็นคำนี้ไว้คิดเองแล้วก็เบอร์ไปติดต่อหาเองว่าวัดมีเบอร์อะไรติดต่อยังไงจะโอนไงไปหาคิดเองลงว่าจริงใจกันอย่างนี้สนุกดีกันนะวัดใจกันเอาละก็สมควรจากนี้ก็เราจะเดินนั่งสมาธิต่ออีกชั่วโมงนะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์เริ่มวันจันทร์แจก 2-3 วันก็น่าจะหมดนะจันทร์อังคารหรือพุธอาจจะ2วันก็ได้ก็ยังรอแล้วกันว่ามันเอาเป็นวันจันทร์นะแต่โยมไม่ต้องมาเดี๋ยวค่อยดูคลิปเอาแล้วกันเดี๋ยวจะมีการถ่ายลงไปให้ดูของเพจวัดพระพุทธแสงธรรมอะไรเดี๋ยวโยมจะเห็นเองพอชั่วโมงนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อก่อนนะ
ามาแต่ไม่นานหรอกสักครู่มันก็ค่อยลงสู่ความเป็นปกติเพราะใจเราฝึกในความไม่ได้มั่นหมายอะไรไม่ได้ยึดอะไรมันก็ชำระไปวันต่อวันวันต่อเมื่ออาบน้ำซักผ้าเสื้อผ้าแล้วก็ซักให้เกลี้ยงทุกวันอาบน้ำถูเหงื่อใครทุกวันมันก็จะไม่สะสมเนี่ยเรียกขัดเกลาไปทุกวันทุกวันทุกวันจนเรารู้เองว่าจิตเรามันไม่ได้กับไอ้ความร่ำรวยของโลกที่เป็นวัตถุมันไม่ใช่ความสำเร็จที่เราต้องการตรงนั้นเพียงแต่เราอยู่ให้มันมีคุณค่าของการมีชีวิตที่มีประโยชน์ให้กับโลกสังคมและไม่ได้แสวงหาความเป็นตัวตนให้มันเกิดเป็นคำว่าโลภหรือไปหลงกับสิ่งนั้นมันไม่มีอยากใจจะมาให้มีทรัพย์เท่าไหร่มีสมบัติเท่าไหร่ต้องมาขายหมดหมดขายเอาไปทำประโยชน์อยู่กับไปทำประโยชน์มันมีค่ากว่ากับชีวิตที่เราจะจากโลกนี้ไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไม่กี่วันเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำมาดั้งยึดติดกับวัตถุสิ่งของที่มันไม่ได้ไปกับเราก็เน้นเรื่องประโยชน์มากกว่าตอนที่อยู่ตอนนี้นะเน้นเรื่องว่าเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับบ้านกับเมืองประเทศชาติคนในชาติเราหรือมนุษย์โลกแม้แต่เทพเทราทั้งหลายเราก็ยังต้องแผ่บุญให้เขาเพราะเราได้สร้างบารมีเราก็แผ่ให้เขาไปที่พอจะเชื่อมกันได้ระหว่างโลกมนุษย์กับในมิติของ31ภูมิตรงนี้ก็อาศัยนี่แหละบุญบารมีที่เราแผ่ไปเขาก็ยังอาศัยมนุษย์ที่มีบารมีที่ยังแผ่บุญให้เขาอยู่ไม่งั้นเขาไม่ครบเราหรอกพวกเรามีแต่ขอเขาทุกวันก็กลัวเราจะตายไปจุดธูปก็ขอแล้วพนมมือก็ขอแล้วลูกช้างอย่างนั้นลูกช้างทุกอย่างนี้ลูกช้างเป็นแบบนั้นช่วยลูกช้างโดยไม่งั้นลูกช้างตายแน่เขาฟังยืนก็เปื่อแล้วมันไม่เป็นนามบุญให้กับเขาแต่อย่างที่นี่เราไม่ได้ขอเขาแต่เรากลับให้เขานี่ไงเราถึงรู้สึกได้ว่าเราสามารถเชื่อมระหว่างความเป็นมนุษย์ในกายหยาบๆนี้ให้31ภูมิได้รับรู้แล้วก็เป็นทูตบอกถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอาจก็ยังพอมีอยู่หรือที่ประมาทแล้วก็มาเจริญสติภายหลังมาระลึกได้
เนี่ยพอเราได้นั่งเข้าฌานใจมันเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งนะมันไม่ต้องมีมายามันไม่ต้องไปเพื่อเป็นหนึ่งเป็นสองอะไรมันไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือวันนี้เราพอมีประโยชน์อะไรบ้างให้กับโลกใบนี้นี่ต่างหากที่มันคือความสุขจริงๆแต่มันไม่ใช่สุขแบบสนุกไงแต่มันเป็นการเข้าใจในคุณค่าที่เราหายใจอยู่ตอนนี้เพราะตมาไม่ได้ไปตีว่าความสำเร็จคือความร่ำรวยไม่ใช่หลายคนเขาอาจจะคิดว่าความสำเร็จคือความร่ำรวยหรือความร่ำรวยคือความสุขแต่สำหรับตมาแล้วไม่ใช่ความสุขไม่จำเป็นต้องรวยก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอดอยากอะไรไม่ใช่มันอยู่ที่เราประมาณตัวเราแล้วและเราอยู่แบบว่าเรามีประโยชน์อะไรบ้างนี่คือความสำเร็จของชีวิตวันหนึ่งเป็นการเติมรับรองต่อมาจะไม่เยี่ยงชิงของใครและไม่เยอะแย่งอะไรจากใครแม้สิ่งที่เขาถวายมาต่อมาก็จะไปทำประโยชน์ให้ได้เยอะกว่าที่เป็นของเราคือมันเห็นแล้วมันเห็นชีวิตมันเป็นเรื่องของคุณธรรมมันไม่ได้เห็นเป็นวัตถุว่าการอยู่กับวัตถุพ้นทุกข์เปล่าอยู่อย่างผู้มีคุณค่ามอบสิ่งดีๆให้ต่อดวงจิตของมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ต่างหากว่ามันน่าอยู่โลกใบนี้ตรงนี้แต่ว่าเราอยู่จึงถามไงว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราทนเพื่ออะไรเราแสวงหาอะไรเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ได้แล้วเพราะต่อมาจะ60เหมือนกันแล้วใช่ไหมมันตอบโจทย์ได้แล้วว่าตกลงชีวิตมันอะไรคือเป้าหมายอ่ะถ้าท่านบอกว่าความสุขคือเป้าหมายแล้วอะไรคือความสุขความรวยคนเอาใจหรือการปนเปื้อนมันอาจจะไม่ใช่ตามที่คุณคิดก็ได้เพราะอะไรเพราะยัสสกุลบุตรก็ผ่านจุดนี้มาพระโมคคัลลาพระสารีบุตรก็ผ่านจากนักเที่ยวมาแม้แต่พุทธเจ้าเราก็ผ่านมาใน29ปีตอนที่เป็นคฤหัสถ์แต่เมื่อหลังจากตรัสรู้แล้วไม่เคยได้กล่าวว่าปุถุชนจะหมดทุกข์ได้เลยไม่ได้กล่าวว่าปุถุชนจะหมดทุกข์ได้เลยกับชี้บอกว่าใครข้ามกระแสมาสู่อริยะคุณกำหนดได้แล้วว่า
คุณจะไม่เกิดไปในทุกขติอีกแล้วและความเกิดก็ไม่เกิด7ชาติเป็นอย่างสูงถ้าย่นกว่านั้นมันกำหนดไม่ได้อ่ะไหนจะโลภไหนจะโกรธไหนจะหลงไหนจะมายาไหนจะริษยาไหนจะอาฆาตพอมีอะไรมาล่อจิตนี้คุ้มครองไม่ได้แล้วสตินี้ระลึกไม่ได้แล้วมันก็ไปติดข่ายดักของกิเลสมานหมดเลยนี่ไงความสุขแท้จริงมันอยู่ในใจของเราต่างหากแต่เราเข้าใจความสุขมันคือวัตถุไปมันคือสิ่งของมันคือการสนองให้เราที่เราต้องการนั่นมันเป็นการปนเปลือยไม่ใช่ความสุขแป๊บเดียวมันก็วุ่นวายแล้วเพราะมันเกิดจากการยั่วยุกันการสนองกันในผลประโยชน์สุดท้ายก็คือการแย่งชิงกันอำนาจสุดท้ายก็คือการทำลายกันมายาสุดท้ายก็คือความลุ่มหลงมันจบอย่างนี้มาตลอดมันถึงน่ากลัวไงเรื่องที่พวกเราไม่รู้อีกเยอะมากแต่ไม่ควรไปรู้ว่าดีแล้วมันมีภัยเยอะอย่างเราอยู่อย่างปกติดีแล้วล่ะปลอดภัยดีเดี๋ยวแผ่เมตตากันนะอิทังโนปุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสงฆ์ชาติธรรมโชตโตพระสุนทรธรรมภาขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรรพบุรุษของข้าพเจ้าผู้มีอุปการะคุณผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายท้าวสักกะเทวราช
ท้าจะตุโลกกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกและผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกบรรพระกษัตริย์ทุกพระองค์ผู้มีคุณอุปการต่อประเทศชาติให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลผู้เป็นใหญ่ในยมโลกผู้เป็นใหญ่ในยมโลกและในยมโลกและในยมโลกธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากโรคาภัยอันตรายด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้แม่ธาตุทั้งสี่แม่ธาตุทั้งสี่ญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าสิทธิวัดพระพุทธแสงธรรมสิทธิวัดพระพุทธแสงธรรมแสงธรรมส่องชีวิตแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่อาชีพการงานและหน้าที่อาชีพการงานสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากโรคาภัยอันตรายด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้ให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลที่ทำกินของข้าพเจ้าที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและอาชีพหน้าที่การงานและอาชีพการงานสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายได้กินเลือดขอสรรพสัตว์ทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลถ้าท่านตกทุกข์ถ้าท่านตกขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากถ้าท่านถึงสุขถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ร่างกายข้าพเจ้าไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ร่างกายข้าไม่มีโรคใดๆเบียดเบียนร่างกายข้าพเจ้าไม่มีโรคใดๆเบียดเบียนร่างกายข้าพเจ้าด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ด้วยบุญนี้ขอแผ่
จ้ากรรมนายเวรที่ข้าพระเจ้าได้กระทำบาปลงไปณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนที่ข้าพระเจ้าได้กระทำลงไปตั้งแต่อดีตชาติอันนับชาติไม่ได้ตราบถึงปัจจุบันชาตินี้ด้วยเจตนาไม่เจตนาต่อหน้าลับหลังขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลและอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากภูมิทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพระเจ้าไม่มีความพยาบาทใดๆเบียดเบียนข้าพระเจ้าไม่มีความพยาบาทใดๆเบียดเบียนข้าพระเจ้าเป็นกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุไหว้พระกันอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธทางพระกวันตังอภิวาเท